เดี๋ยวมีตัวอย่างหน่อยสมมติทำหน้าแมวให้ดูหน่อยพี่อันนี้ยากละพี่หอมพี่แก้มทีนี้พาครึ่งใจมาตรงกลางแล้วเป่าอย่างนี้ใช่จริงเหรออุ้ยผมว่าอันนี้พี่เลยอันนี้ทำถึงมีฟิลนึกนะอมลมไว้ที่ข้างซ้ายผมก็ตีแล้วละดินเราจะมีเกมให้เล่นครับแล้วบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใครตอบผิดนะครับมีบทลงโทษด้วยถูกต้องจำได้กันอยู่แล้วหมาป่าหมาแมวแล้วก็หมีคู่โลกดูเดี๋ยวจะมีเกมให้เดี๋ยวคุณผู้ชมเล่นกันไปกับเรานะระหว่างนี้จอทั้งหมดเนี้ยมันจะขึ้นเลยเป็นอิโมจิต่างๆของตัวแทนของน้องๆให้น้องนับดีๆว่าตัวแทนของเราอะอิโมจิเหล่านั้นมีทั้งหมดกี่ตัวภายในเวลา3วิเท่านั้น3วิทำได้บทลงโทษคืออะไรบูมบอกเข้าไปบทลงโทษนะครับก็คือใครที่ตอบผิดเนี่ยเราจะให้ทำหน้าทำตาเหมือนกับอิโมจิอันที่เป็นประจำตัวของเราเดี๋ยวมีตัวอย่างหน่อยสมมติทำหน้าแมวให้ดูหน่อยพี่อันนี้ยากละพี่พร้อมไหมเดี๋ยวจะขึ้นจอมาแล้วนับดีๆ3วิเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับถอยหลัง3 2 1มาครับ3 2 1ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไล่คนละตัวเลขเลยครับอ่ะพร้อมคิดว่าตัวเองอ่ะหมาป่ามีทั้งหมดกี่ตัว18 18แหมเราคุยทุกอันเลย ทุกอันน่ะแทนคุณหมามีกี่ตัว21 21 21 18โอเคตะวันตนนับได้20ครับเมื่อกี้20นะ20มีโคโลก20ต่อไปแมวครับอยู่นับไม่ทันได้ซ้ำจะมีเป็น21แล้วไงเฮ้ยผมขออย่างนี้ได้ไหมพี่โปรดิวเซอร์ผมขออีกรอบหนึ่ง3วิสั้นๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมพี่ให้โอกาสอีกรอบเดียวคือไม่ถูกใช่ไหมล่ะโยชิกับพิบตาเลย3วิรอบสุดท้ายนับถอยหลัง3 2 1มาครับ3 2 1หมดเวลาปิดครับเอาเลยฮะยืนยันคำตอบเดิมไหมใครอยากเปลี่ยนบอกพี่เขาเลยหรือเราจะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองก็ได้ผมยืนยันครับนี่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นคนหนักแน่นนะ19ครับเพิ่มมาอันนึงหมาของแทนคูณเปลี่ยนเป็น19ถ้าบอกว่าตอนนี้มี8 19 20 20ครับผม21อ๋อ21อ๋อก็เรียงเลย18 19 20โยชิครับผมใช่อยากจะคิดตามจิตวิทยาอายุ18อายุ19 22แล้วกันเฮ้ยลอนดอนโอเคนะมาดูเฉลยทีละอันเฉลยนะเอาละขอดูโยชิเลยครับ22ครับโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนะ2อันนึง2อันนึงก่อนนั้นตอบเท่าไหร่21ครับไม่ถูกดิใกล้ไม่เป็นไรอ่ะมาดูคนที่2เราใครดีพี่ตะวันพี่ตะวันกับหมีคู่โลเมื่อกี้ตอบว่า20ครับ20มาดูเฉลยครับเกือบมาตัวนึงเอ้ยเดี๋ยวนะทีแรก19ป่ะหรือว่า20อ๋อเอาได้เลยเฮ้ยแต่ว่าใกล้เคียงแต่ว่าใกล้เคียงนิดเดียวนิดเดียวฮะตอบเลยไปนะ20แล้วผมไม่พร้อมเขวเหรอเขวแล้วน้องหนูมั่นใจมากเมื่อกี้ผมก็แบบมั่นใจของเราอาจจะถูกของเรามั่นใจในสัญชาตญาณของตัวเองยานี่ขอดูคนต่อไปน้องพร้อมกับหมาป่าทายไว้คือ18 18นะ18ขอดู18โอ้หูสุดยอด18โอ้ใหม่เจ๋งมากเอาแล้วคนสุดท้ายของเรากับหมาครับของแทนคุณทายไว้คือ19 19คำตอบคือ21โอ้โหตอนแรกตอบได้21ป่ะ21ตอนแรกตอบ21แล้วแล้วเราไปเปลี่ยนมันเร็วไงมันเร็วแต่ว่าเป็นเกมสนุกอะไรนะสัญชาตญาณแล้วก็เดินไปที่ท่าอากาศยานอ่า
ด้วยจักรยานไม่แล้วในห้องนี้ยานจะแก้ผมตอนไหนเกมของเราต่อไปทุกคนครับเราจะหยิบคลิปของเนฟวันมาเลยเป็นคลิปที่น้องๆไปถ่ายตามที่ต่างๆตามกิจกรรมตามงานเพอร์ฟอร์มต่างๆที่อยู่ในช่องของ Blick Entertainment ด้วยนะฮะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยความจำในเรื่องของวิดีโอเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างคุณยังจำได้หรือเปล่าอ่ะมาดูเกมของเราเลยนะฮะข้อแรกของเราหน่อยชิว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 ปะวะทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับมาจากคลิปของเนฟวันช็อตคัทเซลฟี่เวอร์ชันนะครับคำถามของผมฮะคือใครคือคนที่ถือหนังสือสีน้ำเงินจริงเราก็ถือไม่ใช่ใครตอบนะให้ทุกคนช่วยกันอ้าวมีคนคุ้นด้วยหนังสือตะวันก็ถือนี่ก็ถือก็ถือว่าเราถือทุกคนด้วยแต่ไม่รู้เขาเอาอันไหนลงเอาอันไหนมาใช้ต้องดูกันแล้วอยู่ที่ความศรัทธาครับตอนนี้ผมมีคำใบ้ให้มาใบ้อ๋อใบ้อ่ะผมมีคำตอบละยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีขอคำใบ้ได้คำใบ้คือมีสองคนแล้วมึงมีอยู่4คนช่วยกันจับแบบนี้ในทีม2คนผมว่าพี่โอเคียวพี่โอเหมือนกันแต่มันมี2คนนี่ไงเนี่ยตะวันเพราะว่าเคียวพี่โอตะวันอาจจะแบบตอนถือกล้องด้วยกันแล้วครับผมก็คิดว่าเราทายไปด้วยกันนี่ไม่โยก็ตะวันนี่ก็คือตะวันนี่ว่าตะวันมั่นใจไหมมั่นใจมากมั่นใจหลักคำถามนี้แบบมั่นใจมากโอเคนั้นยืนยันคำตอบว่าเป็นโยชิกับตะวันคำตอบคือมาดูเฉลยครับและเฉลยคือคือ อ้าวแทนโคไม่ได้ใกล้เคียงด้วยอ่ะแต่เราก็ผิดแต่เราก็ผิดเลยแต่ว่าชื่นชมความมั่นใจมั่นใจมั่นใจตลอดอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็มั่นใจทำให้เพื่อนแบบเพื่อนข้างหลังก็มั่นใจไปด้วยใช่ถึงแม้อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเกมมันเป็นเกมความสนุกของมันคือแบบนี้แหละครับไปกันต่อข้อที่2บูมว่าไปข้อที่2ครับผมข้อที่2นะครับผมเนฟแลนด์นะฮะนี่ EP ที่6ทริปนี้พี่โยชิขอเป็นไกด์เองคำถามคือครับแต่ละคนใส่เครื่องหัวอะไรบ้างครับนี่มันไม่ยากตะวันใส่ยีราฟใส่เมื่อเช้ากีฬาแมวขาวแล้วผมก็จิ้งจอกอ๋อแต่ว่าข้อนี้ก็ชิวๆไหมฮะชิวชิวมันอยู่บนหัวเรามั่นใจนะมั่นใจมั่นใจมั่นใจผมมาดูเฉลยครับว่าถูกไหมเดี๋ยวไล่เลยนี่โยชิเป็นแมวถูกเลยครับแทนคุณแก่ถูกพร้อมเป็นจิ้งจอกถูกและตะวันเป็นยีราฟถูกต้องยอดเยี่ยมปรับเสียงเลยนะปรับเสียงเลยลองดูข้อคำถามปรับเสียงเราครับนี่ฮะมาจากคลิปนะครับ Neverland EP 10นะครับสนามจันทร์แตกเป็นแตกคำถามคือผมขอตำแหน่งการยืนตอนปิดคลิปปิดคลิปยืนเรียงยังไงที่ถ่ายคลิปใช่ไหมฮะใช่เรียงยังไงปิดคลิปนะปิดคลิปเราอาจจะเรียงจากซ้ายไปขวาด้วยใช่ไหมซ้ายไปขวาเราปิดคลิปที่นครเราปิดคลิปที่เขาเจดีอ่ะใช่ก็ต้องเป็นคนใช่แต่ว่าซ้ายของอันนี้กับซ้ายเราเป็นพี่โยพี่แทนพี่พร้อมตะวันอ่ะตะวันถึงใช่เพราะถ้ากล้องไม่รู้แหละถ้ากล้องยิงเข้ามาทางตะวันก่อนทำเป็นถ่ายคลิปไปทำเป็นถ่ายตอนอยู่ตอนอยู่ซ้ายสุดตอนอยู่ไหนเนี่ยตอนอยู่ซ้ายสุดอย่าเพิ่งตีกันนะพี่พร้อมนี่คือคำถามปรับเสียงคำถามปรับเสียงจริงเราเลี้ยงจากซ้ายไปขวาได้แปลว่าถ้าเซลฟี่ด้านซ้ายคือด้านขวานี่ว่าซ้ายไปขวาก็ตะวันต้องตะวันเริ่มนี่ไงเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าโยชิตะวันแทนคุณพร้อมไงเฮลโลไงอะไรไม่ใช่นี่เป็นคำสร้อยบอกว่าโยตะวันมีคนบอกเปลี่ยนคำถามค่ะไม่ใช่พี่โยตะวันเนี่ยเพราะว่าใกล้จะได้คำตอบแล้วฮะไม่ใช่เรายืนข้างกันแล้วพอเราวับใช่นี่โอ้โหคือเป็นดีในห้องส่งโยตะวันนี่ว่าใช่โยตะวันเพราะว่าพอถ้าตะวันเป็นคนถือใช่ป่ะอาจจะพี่โยอยู่อีกครั้งนึงเออไม่รู้อ่ะแล้วแบบแล้วมันก็ไปทางซ้ายเพราะว่ากล้องเซลฟี่มันจะไปทางที่ทางขวาหรือเปล่าวะเอาแต่ว่านี่ว่าโยชิตะวันแทนคุณโอเคโยชิตะวันแทนคุณและพร้อมไล่จากซ้ายไปขวาลองดูเฉลยครับ
แฟนคลับมั่นใจนะฮะเฉลยครับนี่ก็ถูกแล้วแหละโยชิตะวันโอ้โหเก่งมากนี่ฮะความไม่ยอมแพ้สงสัยเราปิดคลิปแหละตะวันถือตอนไหนเนี่ยตะวันเป็นคนถือจริงๆคือแทนคุณนี่แรปแรปคือตะวันลืมไปแล้วอันนี้ยอดเยี่ยมมากอ่ะนี่คือคำถามสุดท้ายครับผมวิพี่แทนบอกอะไรพี่แทน I mean exclusive premiere and fan meeting คำถามคือ hashtag ที่อยู่บนหน้าจอในงานมี hashtag อะไรบ้างครับนี่พอจำได้ไหมเวลาลงรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าแทนว่าจำได้มีเหตุผลข้อเดียวเนวันเหตุผลข้อเดียวชาเลนจ์เนวันแล้วก็เนวันที่เห็นปะไม่มีเหตุผลข้อเดียวเฉยๆไม่มีมีเหตุผลข้อเดียวเนวันเหตุผลข้อเดียวชาเลนจ์เนวันสามอันผมว่าข้อนี้ไม่มันต้องมีพี่น่าจะรู้ไอ้ไอ้คุณสิพี่เนี่ยป่ะนี่แอนแฟนมีตติ้งนี่ผมจะให้ระหว่างนี้คุณช่วยมาเลยแฟนคลับนะฮะอย่าโกงนะช่วยมาเลยพิมพ์เข้ามาผมว่าแฟนคลับรู้ผมว่าแฟนคลับรู้รู้มั้ยฮะถ้ารู้คุณตะโกนมาเลยลืมแท็กเนวันเปิดเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีตติ้งเห็นมั้ยดีเลยแต่ผลข้อเดียวเนวันเออเนวันทีเฮดเฮ้ยแต่นี่ยังไงว่ามีในวันเฟิร์สเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีตติ้งในเหตุผลข้อเดียวในวันอาจจะไม่มีเหตุผลข้อเดียวซาเลนไม่น่ามีในวันในวันมันคือแท็กที่ให้เล่นเกมใช่ปะใช่พูดเลยครับพูดเลยดูในโพสต์ครับดูในโพสต์ข้อเดียวในวันข้อเดียวในวันแล้วสกอร์อีกข้อเดียวในวันแล้วสกอร์แล้วก็ในวันทีเมทคุณจะเชื่อเขาไหม3แฮชแท็กผมเชื่อเนี่ย4เหรออ่ะมั่นใจและเฉลยก็คือเอาละเหตุผลข้อเดียวเนฟวัน MV มีครับเหตุผลข้อเดียวเนฟวันและเนฟวันเทียเป็นดีเก่งมากคุณเก่งอ่ะเออเนฟวันเฟิร์สจำได้ไงอ่ะจำได้ไงอ่ะEnding Fairy บนสเตจของ Talent Super Dao ฮะต้องทำอะไรบ้างอ่ะช่วยสอนโบมกับพี่หน่อยได้ใครก่อนดีไม่แทนก่อนปะอ่ะคือตอนแรกอ่ะแทนกะจะแค่ยิ้มแต่ว่าแบบว่ากลัวมันแบบธรรมดาสามารถมา TMC ทั้งทีนี่ก็เลยแบบไม่ธรรมดาครึ่งใจโอ้ยติดแก้มทีนี้พาครึ่งใจมาตรงกลางแล้วเป่าอย่างนี้ได้จริงเหรอได้ไหมได้แค่นี้ได้ไหมแต่ว่าก็คือเป่านิดนึงไอ้ยังพร้อมไหมยังพร้อมไหมพร้อมจะแบบรู้สึกว่าตามันแบบมีเสน่ห์ก็ต้องปิดตาก่อนเย่แล้วแบบแล้วค่อยเปิดตาอย่างนี้แล้วก็ยิงใช่แล้วก็โอ้ยเหมาะพี่เฟิร์นมากเลยนี่พี่ต้องเดบิวต์ฟังพี่ร้องแจ็คกันโรสเลยจากเดบิวต์อีกไม่น่าเชื่ออ่ะขอโยชิล่ะของโยเราจะสูดลมเข้าก่อนครับทำให้แก้มข้างสายปอกแล้วค่อยจิ้มแล้วก็มันจะแตกแล้วก็แลบลิ้นผมว่าอันนี้ทำถึงมีฟิลนึกนะอมลมไว้ที่ข้างซ้ายมันก็ตีแล้วก็ละนินบูมเอ้ยช่วยดูแลฟันตัวเองด้วยนะตีขนาดนี้ตะวันเอ้ยของตนไม่ยากของตนแค่แบบว่าแบบทำเป็นไม่รู้กันชี้ไปทางนี้ชี้ไปทางซ้ายทำเป็นไม่รู้กันทางซ้ายอ่ะชี้ไปทางขวาแล้วก็จิ้มที่เป็นดีครับนี่แล้วแบบส่งสายตาแบบหาต้องนานสุดท้ายอยู่ตรงนี้เออนั่นละโอ้ยยอดเยี่ยมเลยนะฮะเอาพี่ขอแบบพร้อมกันได้ไหมขอกล้องแช่4คนไว้แกแล้วทำเอนดิ้งพร้อมกันรอบนึงห้าหกเจ็ดแปด Yeah you are my baby oh oh แล้วก็ต้องทำเลยอ่ะเหมือนมันคือแบบดูหนังสี่เรื่องเหมือนในเอ็มวีนะ